แนะนำทางด้านนี้นะคุณชิราวุฒิแก้วชินนะเป็นลูกหลานคนที่นี่น้องมะนาวนะขอโอกาสพวกเราเข้าไปกับเพื่อนสร้างสรรค์ประเทศไทยจะตั้งใจทำนะครับครับได้หรือยังครับวันนี้ขอพวกเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนประเทศไทยปล่อยประเทศไทยเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเนาะต้องเปลี่ยนแปลงเนาะผมพอเพ่งเสน่ห์สาวเขมรนาคดูทั้งเดินทางกันหมดทั้งประเทศแล้วสินี่เป็นสินกันหมดเนาะนี่เอาคนนี้เลือกพวกเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะสวัสดีครับธนาธรคนนี้แฟนคนนี้แหละดูจริงดูจริงเนาะนี่มาแนะนำคนนี้เนาะน้าคุณยายนั่นเนี่ยเด้อได้ได้ได้สองคนนี้นะครับกากบาทของทุกท่านให้กับผู้สมัครของเรา11คนนี้ข้อแรกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนด้วยคำสัญญาว่าถ้ามีอำนาจแล้วจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันจะเอาอำนาจที่ประชาชนให้มาไปรับใช้ประชาชนแฟร์ไหมครับข้อแรกเปลี่ยนแบบนี้แฟร์ไหมครับข้อแรกเปลี่ยนแบบนี้ยุติธรรมไหมครับบ้านนั้นมี10คนผมไม่ขอหรอก10คนถ้าบ้านไม่มี10เสียงจะไม่ขอ10เสียงถ้าท่านเห็นด้วยกับผมถ้าคิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่แฟร์กันบ้านมี10เสียงผมขอ20เสียงเลยหายผมด้วยอีก10เสียงครับมีอนาคตไม่ได้คิดมาลอยๆแต่คิดมาจากการวิเคราะห์ปัญหาสังคมแต่คิดมาจากการหาทางออกให้กับประเทศชาตินี่คือข้างหลังนี่คือวิธีคิดของเรานี่คือการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องเลือกตั้งครั้งนี้อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือทุกท่านเพื่อเอาลูกหลานของเรากลับบ้านสร้างอุตสาหกรรมใหม่สร้างซัพพลายเชนใหม่ที่ตั้งอยู่บนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยคนไทยนี่คือนโยบายที่จะสร้างงานถ้าท่านสังเกตตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่มาถึงก้าวไกลเราไม่เคยสัญญาเราไม่เคยสัญญาข้าวกิโลเท่าไหร่ตันเท่าไหร่เราไม่เคยสัญญายางราคาเท่าไหร่เราไม่เคยสัญญามันเท่าไหร่เราไม่เคยสัญญาเคยเห็นพวกเราสัญญาราคาพวกนี้ไหมครับไม่เคยเราไม่เคยสัญญาเพราะเรารู้แจกเงินดูแลเนี่ยง่ายมีอำนาจช่วยเป็นฤดูทำได้แต่สร้างงานเนี่ยมันยากสร้างงานเนี่ยมันยากแต่อย่างนี้มันง่ายใครทำก็ได้แต่เราจะสร้างงานให้ลูกหลานท่านมีงานทำยั่งยืนกว่านี้พวกเราด้วยเสียงของก้าวไกลครับเสียงของพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งนี้ขอโอกาสให้ผู้สมัครของพวกเราบนราชธานีเขต7เขต8เขต9อยู่บนรถแห่คันนี้กับเราครับพานุพงศ์เขต7พักกบลเขต8บรรจงเขต9ครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้นะครับยังไงมันจะฟ้องร้องกันได้ยังไงเนาะดังนั้นจะทำเรื่องนี้ได้เลยจะได้อย่างนี้เนี่ยไม่มีทางอื่นนอกจากปฏิรูประบบภาษีเก็บภาษีคนรวยให้มากกว่านี้พวกเขาได้รับการละเว้นพวกเขาได้รับการปฏิบัติพิเศษโดนกดจากทั้งข้างบนทั้งล่างตรงกลางชาวนาเหลือแต่อะไรครับเหลือแต่หนี้สินครับใครเป็นหนี้ธกส.ดูมือหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องโอ้เป็นหนี้กันหมดเลยเนาะดูขึ้นให้ดูหน่อยพ่อแม่พี่น้องมีบอกครับชาวนาลุงมีบอกครับเป็นเกษตรกรนี่ถูกเอารัดเอาเหยียบอยู่ข้ามไปเนาะขอมือไหนดูมือชาวไร่ชาวนาหน่อยครับมีบอกครับชาวไร่ชาวนาโอ้ทุกคนเลยเนาะชาวนาที่ลำบากอะไรพ่อแม่พี่น้องครับทหารเกณฑ์นี่คนจนหรือคนรวยคนจนคนจนใช่ไหมลูกหลานคนจนทั้งนั้นเอาลูกหลานคนจนเป็นเกณฑ์ทหาร2ปีได้ทักษะได้ความรู้กลับมาบ้างมีใครไหมครับลูกหลานต้องกู้เรียนลูกหลานใครเป็นหนี้กยศ.บ้างครับยกมือให้ดูหน่อยมีป่ะครับโอ้ยเยอะมากเลยเนาะลูกหลานคนจนนี่เข้าไปเรียนมหาลัยจบออกมาแทนที่จะได้เริ่มต้นชีวิตที่ศูนย์เท่ากับคนอื่นแทนที่จะได้ไปวิ่งไล่ความฝันในจุดเริ่มต้นที่เท่ากันปีนี้ของ5 6กี่ปีแล้ว48ปีเนาะไม่เคยแก้ไขเมืองมันพัฒนาใช่ไหมครับ
สปกไม่เคยแก้ไขเงื่อนไขเลยเคยเห็นใครทำเกษตรแล้วร่ำรวยบ่ครับปลูกข้าวแล้วร่ำรวยบ่ครับให้สปกให้ที่ดินมาเอาไปทำแต่การเกษตรมันคือการกักขังให้คนจนอยู่ร่ำไปเมืองมันพัฒนาไปแล้วถนนมันตัดผ่านไปแล้วที่นี่มันไม่ใช่ป่าไปแล้วใช่ไหมครับขุดบ่อบาดาลก็ไม่ได้จะลากเสาไฟฟ้าเข้ามาก็ไม่ได้จะเอาไปทำร้านกาแฟก็ไม่ได้จะเอามาทำห้องพักก็ไม่ได้จะเอามาทำร้านขายของทำร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้พูดง่ายๆจนต่อไปทำการเกษตรได้อย่างเดียวในฐานะประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศในการกำหนดอนาคตของประเทศครับก็ไม่มีน้องครับการเลือกตั้งแต่ละครั้งคือการกำหนดอนาคตของลูกหลานของเราอนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไรอนาคตของลูกหลานเราจะเป็นอย่างไรมันขึ้นกับการเลือกตั้งครับขึ้นอยู่กับการกระบาดของเขาของพวกพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปจะก้าวหน้าจะล้าหลังจะเป็นยังไงอยู่ที่ปากเลือกตั้งของเราสร้างมาจากอัตลักษณ์สร้างมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นถ้าไปดูถนนคนเดินของเขมราชก็จะเห็นว่ามันมีพิพิธภัณฑ์มีอะไรเล็กๆที่เป็นของชุมชนอยู่ผมคิดว่าอันนี้คือความสวยงามนะครับ ทีนี้คำถามคือจะทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีทางเลือกในชีวิตมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่าการทำการเกษตรได้ยังไงเพราะก็พูดตรงๆว่าถ้าอยู่ที่อุบลราชธานีโอกาสที่จะหางานในภาคเอกชนทำนี่มันน้อยกว่าน้อยใช่ไหมฮะน้อยมากงานที่ดีงานที่มีคุณภาพให้ลูกหลานทำน้อยมาก